การใช้ไฟฟ้าที่ทุกวันนี้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันและในอนาคตมันจะเหลือเพียงพอถึงลูกหลานเราหรือไม่ซึ่งตอนนี้เราเริ่มมีการหาพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้ทดแทนพลังงานทางเลือกนี้คืออะไรและมันจะทดแทนได้หรือไม่คำถามนี้เรามีคำตอบครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่สร้างมาเพื่อทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับเทคโนโลยีต่างๆนี้ต้องใช้พลังงานต้องใช้ไฟฟ้าเมื่อมีมนุษย์มากขึ้นนะครับปริมาณมากขึ้นก็ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าไอ้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันมีวันหมดไปไหมแล้วก็นอกจากรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าเดิมๆที่เราเห็นมีพลังงานไฟฟ้ารูปแบบอื่นที่สามารถทดแทนได้ไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับแหล่งเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันคือก๊าซธรรมชาติถ่านหินและน้ำมันส่วนพลังงานนิวเคลียร์ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานี่คือเชื้อเพลิงหลักที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในบ้านเราทุกวันนี้ครับแน่นอนครับวัตถุดิบที่กล่าวมานี้นับวันก็จะลดหายไปซึ่งก็จะทำให้หายากขึ้นยิ่งหายากขึ้นก็จะมีความต้องการใช้งานมากขึ้นราคาของเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้นการหาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่บ้านเราต้องนำมาทดแทนพลังงานหลักให้ได้มากที่สุดครับซึ่งในปัจจุบันการนำพลังงานทางเลือกมาผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มมีมากขึ้นเราไปทำความรู้จักกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือกที่จะนำมาทดแทนพลังงานหลักว่ามีกี่ประเภทกันครับพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานใดๆที่ใช้ทดแทนพลังงานหลักเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินพลังงานนิวเคลียร์พลังงานจากน้ำที่ทั่วโลกนิยมใช้ในการทดแทนในปัจจุบันเช่นพลังงานชีวภาพลมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นครับพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้โดยไม่มีวันหมดมักเป็นพลังงานสะอาดและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตามนะครับพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนการผลิตสูงและไม่สม่ำเสมอจึงสามารถที่จะนำไปผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณน้อยท่านผู้ชมคงจะเคยคุ้นหูนะครับกับคำว่าพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานทดแทนแต่ว่าพลังงานที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบไหนบ้างแล้วก็มันเพียงพอกับการใช้งานในบ้านเรือนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับขณะนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ เริ่มจากตัวที่มากที่สุดก็คือก๊าซธรรมชาติสัดส่วนประมาณ 70% นะครับ
ก็ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของถ่านหินถ่านหินตอนนี้ประเทศไทยก็ใช้ทั้งที่ถ่านหินในประเทศที่ลิกไนท์ที่แม่เมาะกับนำเข้าเนี่ยก็ประมาณ 18% นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องพลังน้ำน้ำตามเขื่อนต่างๆตอนนี้ก็จะเหลือน้อยแล้วก็ประมาณ 5% แล้วมีตัวหนึ่งคือเรื่องพลังงานหมุนเวียนวันนี้ประเทศไทยใช้ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 8% ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 10-12% อันนี้คือภาพรวมๆครับก็ในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้งานนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยมีความต้องการใช้เติบโตการใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณปีละ 3-4%แต่ว่าในบางภาคก็จะโตมากกว่าเช่นภาคใต้เนี่ยจะโตเฉลี่ย 4-5% ต่อปีในเรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะก็จะขอย่อยลงไปคือคำว่าพลังงานหมุนเวียนที่ภาษาอังกฤษเรียก Renewable Energy นะฮะก็ในภาพรวมของประเทศก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าใช้อยู่ประมาณ 8% นะครับประเทศไทยก็จะไล่ไปเลยนะฮะก็จะมีตัวแรกคือแสงแดดที่เราติดโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าได้นะครับลำดับที่2ก็คือตัวพลังงานลมนะฮะลำดับที่3ก็คือตัวชีวมวลจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยเราใช้แกลบใช้ชานอ้อยมาเผาแล้วก็ไปต้มน้ำผลิตไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มตัวอื่นนะครับเช่นไม้โตเลวหรือไบโอแก๊สที่จากหญ้าเนเปียร์อย่างนี้เป็นต้นก็ประเทศไทยก็จะมีหลากหลายผสมผสานกันแต่ว่าตอนนี้ที่มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ใช้แสงแดดครับก็ตอนนี้ประเทศไทยใช้พลังงานหมุนเวียนในแง่เมกะวัตต์เนี่ยก็มีการพัฒนามาแล้วประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ถ้าเทียบเป็นโซลาร์เซลล์ที่ใช้แสงแดดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ฮะก็ถามว่าถ้าเทียบกับการใช้ไฟทั้งประเทศเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1-2% เท่านั้นเองครับก็คือยังไม่ได้ซัพพอร์ตยังไม่สามารถใช้ได้ทั้ง 100% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามีแนวโน้มที่ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ราคาแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกลงก็ทั้งมีทั้งชาวบ้านธรรมดาภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะไปติดบนหลังคาที่เราเรียกว่าโซลาร์รูฟท็อปงั้นในอนาคตก็จะมีตรงนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยพลังงานหมุนเวียนจะเข้ามีบทบาทมากขึ้นอย่างมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยตัวแรกที่เห็นชัดก็คือตัวโซลาร์เซลล์ที่ใช้แสงแดดมาผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวที่ตามมาก็น่าจะเป็นเรื่องตัวชีวมวลนะฮะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยก็มีแผนที่จะทำพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นที่เสนอกระทรวงพลังงานไปคือ 2,000 เมกะวัตต์ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ประมาณ900เป็นชีวมวลประมาณ600เมกะวัตต์แล้วก็ลมถัดลงมาก็จะประมาณ200กว่าเมกะวัตต์แล้วที่เหลือก็จะเป็นพลังน้ำท้ายเขื่อนของเขื่อนชลประทานเนี่ยแล้วก็มีขยะแล้วก็ไบก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สก็ลดหลั่นกันมาโดยตามลำดับนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวคิดที่จะบอกว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันในภาพรวมของประเทศไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีพลังงานหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 20% ใน20ปีข้างหน้าท่านนายกก็ปรารภว่าอยากจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% งั้นในการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่เรียกว่า PDP เนี่ยครับก็จะมีการพิจารณาทบทวนเรื่องพลังงานหมุนเวียนเนี่ยให้มีสัดส่วนมากยิ่งขึ้นผมเอาประโยชน์ประเทศก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยถ้าเรามีพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเนี่ยหนึ่งเราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็เป็นเรื่องภาวะโลกร้อนก็ช่วยกันลดตรงนี้ฮะอันที่สองก็ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติลดลงนะครับอันนี้คือภาพรวมของประเทศคราวนี้กลับมาในภาคของประชาชนถ้าบ้านไหนครัวเรือนไหนติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้อันนี้คือประโยชน์โดยตรงเลยนะครับการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2559
เราจะเห็นว่าเริ่มผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นโดยดูจากการนำเข้าพลังงานจากการใช้พลังงานหลักที่ในแต่ละปีมีตัวเลขที่สูงขึ้นครับซึ่งในประเทศไทยไม่มีพลังงานหรือวัตถุดิบเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติที่เพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้จึงทำให้ต้องซื้อหรือนำเข้าวัตถุดิบนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าครับแนวคิดการหาพลังงานทดแทนจึงเริ่มขึ้นแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านเราในตอนนี้นะครับก็คือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะเป็นยังไงและประสบความสำเร็จแค่ไหนผมมีหนึ่งที่ครับที่จะนำมาแนะนำรับรองว่าไม่ธรรมดาเลยครับและตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์ก็อยู่ที่บริษัทไทยโซล่าเอเนอร์จีจำกัดมหาชนนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์กันนะครับเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆเลยคนที่จะให้คำตอบกับเราดีที่สุดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวพี่ณัฐวุฒิครับต้องถามเลยครับว่าไอ้โซล่าเซลล์นะครับหรือว่าไอ้แผ่นโซล่าอะไรที่เราเห็นนะครับมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงฮะได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอแล้วจะพาไปดูครับผมเรามีรถที่จะเตรียมพร้อมที่จะพาคุณเข้าไปดูแล้วผมโอเคครับผมเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับใช่ผมมีลิมูซีนเลยครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมโอ้โหแหมนี่เราปั่นลิมูซีนทั่วก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยที่นี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณ200กว่าไร่แต่เราใช้ในพอใส่อยู่ประมาณ100กว่าไร่100กว่าไร่ใช่ครับผมใช่ครับผมเอ๊ะเห็นบอกว่าโซล่าที่นี่เนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นเป็นโซล่าเทอร์โมหรือว่าโซล่าฟิวมันต่างกันยังไงครับได้เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดในห้องคอนโทรลรูมกันดีกว่าครับดูเห็นหลบๆร้อนหน่อยนะใช่ร้อนสุดแล้วครับครับผมโอ้เข้ามาข้างในนี่เขายังเย็นหน่อยนะครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลยวันนี้และตรงนี้คือเขาเรียกว่าคอนโทรลรูมใช่ไหมฮะใช่ครับผมหรือห้องปฏิบัติการครับผมงานของเราครับผมอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องที่คอยตรวจดูแลโซล่าเป็นระบบซิสเต็มของเราทั้งหมดเลยครับอย่างบริษัทนี้ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานมานานไหมครับตัวนี้ของเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552ครับผมแล้วส่วนฟาร์มที่นี่แหละครับใช่ครับผมอันนี้เป็นที่แรกเลยครับผมเป็นที่แรกก็คือในองค์กรเราได้เทอร์โมขึ้นมาก่อนเราเริ่มตั้งแต่ปี2552เรามาจำหน่ายไฟในเชิงพาณิชย์ก็ปี2554ครับผมโดยระหว่างนั้นนะก่อนที่เรามาติดตั้งเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลเก็บพลังงานความร้อนต่างๆในพื้นที่เกี่ยวกับชุมชนอะไรต่างๆเราก็มีการประสานงานครับผมครับผมทีนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องของโซล่าฟาร์มที่นี่เห็นบอกว่าไม่เหมือนกับที่อื่นมันต่างกันยังไงครับได้ครับผมจะเลยอธิบายให้ดูคร่าวๆคือเราจะแยกเป็น2หลักว่าเป็นโซล่า PV ฟาร์มก็คือไอ้แผงดำๆที่เราเคยคุ้นเคยกันใช่ผมแต่คือชนิดนี้คือโซล่าเทอร์โมโซล่าเทอร์โมคือการทำไอ้น้ำคือเอาน้ำมาทำไอ้น้ำด้วยคือที่เนี้ยต้องการความร้อนที่300องศาแล้วก็มีการฟีดน้ำเข้าในโซล่าฟิวคือเป็นโซนที่รับความร้อนเราก็จะมีแผงพาราโบลิกแล้วเราก็ tracking ไปเรื่อย tracking ก็คือการเดินตามดวงอาทิตย์เพื่อให้ได้ความร้อนตามที่เราต้องการอ๋อก็คือหลักการทั่วไปใช่ไหมครับโซล่าฟาร์มที่เราเห็นก็คือไอ้แผงดำๆเนี่ยก็จะรับพลังงานไฟฟ้ารับมาเสร็จปั๊บเราก็ไปจ่ายเข้าแบตเก็บไว้เอาไปใช้เอาไปอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนเป็นแผ่นรับแสงอาทิตย์แล้วไปทำให้น้ำเดือดใช่ครับเป็นทำให้น้ำเดือดแล้วก็เอาน้ำที่เดือดเนี่ยมาทำเป็นไอ้น้ำเหรอครับหรือทำเป็นอะไรครับคือระน้ำที่เราได้เนี่ยที่อุณหภูมิ330องศาเราก็จะไปปั่นเทอร์ไบน์อ๋อครับผมเทอร์ไบน์ก็ส่งกำลังที่เจเนเรเตอร์แล้วก็ส่งไฟออกมาอ๋อก็คือเอาน้ำเดือดเนี่ยไปปั่นตัวเรียกว่าเป็นคล้ายๆเทอร์ไบน์เป็นตัวปั่นใช่ครับผมแล้วถึงจะมาปั่นไฟอีกทีนึงใช่ครับผมอ๋อแบบนี้นี่เองครับเอ๊ะแล้วมันดีกว่าหรือว่ามันทำไมต้องทำเป็นแบบนี้ครับทำไมไม่ทำแบบเป็นไอ้โซล่าสีดำๆปกติครับเราต้องมองดูว่า
ณตอนนี้กับเชิงอนาคตนะถ้าเป็นโซลาร์ PV มีอายุการใช้งานสมมุติว่าใช้งานได้25ปีเราใช้ไป1ปีก็จะมีการดรอปนิดนึงค่อยดรอปมา efficiency ดรอปไปแต่คือตัวนี้เราใช้ได้ตลอดถ้าเรามีการ maintenance ที่ดีเราใช้ได้ยาวแล้วยางมันสามารถเก็บความร้อนได้ในช่วงคืนแม้แต่แดดหมดแล้วเราก็ยังขายไฟได้ครับผมเป็นข้อดีก็คือก็ทำได้แหละครับได้ครับผมก็คือแปลว่าน้ำยังเดือดอยู่ยังปั่นได้อยู่ใช่ครับผมตราบใดที่เรามีไอ้น้ำอยู่เราก็สามารถปั่นไฟได้อยู่คือเช้าตื่นขึ้นมาก็มาเติมแสงอีกทีนึงใช่น้ำก็เดือดเหมือนการน้ำร้อนใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อแหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบหลักการทำงานที่แตกต่างใช่ครับผมคร่าวๆแล้วพลังงานที่ได้รับมันต่างกับปกติไหมครับพลังงานคือใกล้เคียงครับผมทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ว่าลักษณะกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปคือจุดประสงค์เราคือเป็นพลังงานสะอาดและได้ไฟฟ้าออกมาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ไหมครับเราจะใช้ไฟฟ้านะครับที่ได้จากแสงอาทิตย์โดยตรงก็ได้หรือว่าเอามาปั่นเป็นน้ำร้อนแล้วก็ค่อยมาใช้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรามาทำแล้วทำไมต้องมาตั้งที่นี่ล่ะครับถ้าพูดถึงแนวคิดที่เรามาตั้งนี่คืออย่างแรกเลยเรามีการสำรวจพื้นที่เรามีการเก็บสถิติเรามีทีมวิจัยของเราว่าในโซนพื้นที่เนี่ยให้ค่าความร้อนที่เท่าไหร่และ1ปีเหมาะสมหรือไม่ในการตั้งโรงไฟฟ้ามีฟิลเตอร์ที่รองรับไหมหลายๆอย่างมีองค์ประกอบส่งคนมาอาบแดดอ๋อแทนใช้ได้เอาที่นี่เลย อย่างมีการรีคอร์ดมาแล้วผมพูดถึงพลังงานทางเลือกนิดนึงครับว่าพลังงานทางเลือกนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วพลังงานทางเลือกในโซลาร์ฟาร์มของเรานะครับมันมีข้อดีอะไรยังไงครับข้อดีที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวเนี้ยพลังงานทางเลือกทุกอย่างมันค่อนข้างจะสะอาดแล้วแต่ข้อดีของตัวเนี้ยถ้าเราต่อยอดไปถึงจุดๆหนึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่ามันสามารถเก็บความร้อนในช่วงคืนได้มันจะเป็นข้อดีนะจุดนี้เราไม่ต้องมีแบตเตอรี่ที่มาคอยแบ็กอัพเก็บไว้ทั้งคืนตัวเนี้ยเราสามารถปั่นไฟเลยทำไอ้น้ำแล้วก็ปั่นไฟออกมาได้เลยก็ใช้ความร้อนที่ยังสะสมอยู่นะครับมาปั่นเทอร์ไบน์ต่อได้ในตอนกลางคืนแบบนี้นี่เองครับพลังงานทางเลือกนะครับมันดียังไงครับถ้าพูดถึงพลังงานความเลือกทางเลือกข้อดีก็คือชัดเจนอยู่แล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองคือต้นทุนของพลังงานหลักคือพลังงานทางเลือกเนี่ยยังไงก็มีคู่กับพลังงานหลักอยู่แล้วพลังงานหลักคือเป็นพลังงานที่มีความเสถียรภาพแต่คือต้นทุนในการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างๆก็มากขึ้นแต่ถ้าเรามีพลังงานทางเลือกเข้ามาเสริมตัวนี้ต้นทุนตัวนั้นก็จะลดลงแล้วถ้าพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยครับมันผลิตได้มากน้อยขนาดไหนคือกำลังการผลิตของเราคือ maximum อยู่ที่5เมกะวัตต์เปอร์เอาก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเดินค่าสูงสุดได้ที่5เมกะวัตต์คือทุกอย่างเนี่ยมันแปรผันตามแสงแดดครับดวงอาทิตย์ก็คือ5เมกะวัตต์นี่คือแดดดีสุดเลยใช่5เมกะวัตต์ใช่ผมถ้าแดดดีๆไม่มีเมฆเลยเราก็เดินยาวๆไปพอช่วงเย็นแดดดรอปลงมาแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ3เมกะวัตต์2เมกะวัตต์ตามสภาพแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเห็นบอกมีความช่วยเหลือหรือว่าการเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยอันนี้เป็นไงครับนี่แน่นอนอยู่แล้วผมคือที่เนี้ยถ้ามีโรงไฟฟ้าตั้งมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเราก็เอาคนในพื้นที่เข้ามาทำงานกับเรามีการจ้างงานมีการเทรนมีการอบรมทุกอย่างมันก็เกิดร่วมกันครับผมทุกอย่างก็เดินขนานกันไปได้ชาวบ้านก็มีงานมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นองค์กรของเราก็ช่วยในส่วนนี้อยู่แล้วครับผมถ้าพูดถึงโซลาร์เทอร์โมนะครับคิดว่ามีความประสบความสำเร็จขนาดไหนครับถ้าพูดถึงความสำเร็จณเวลาเนี้ยอย่างแรกเลยเรามีที่เดียวในประเทศไทยเรามีความพร้อมและในพลังงานทางเลือกชนิดนี้วันหนึ่งมีการสนับสนุนมากขึ้นเรามีศักยภาพที่จะทำคือพูดง่ายๆคือที่เนี่ยเป็นต้นแบบเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าจะมีโซลาร์เทอร์โมอีกเนี่ยก็ต้องมาดูต้องมาศึกษาจากที่นี่ใช่ครับผมใช่ครับผมพูดถึงเทคโนโลยีนี่มันบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ถูกเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยอะไรครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวต้องรบกวนพาไปดูนิดนึงครับว่าไอ้แต่ละจุดเนี่ยมันทำงานยังไงได้ผมเชฟดูด้านนอกผมตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน15ปีระหว่างปี2555ถึง2564มีแผนที่จะให้การใช้พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทั้งหมดการศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้าทดสอบพัฒนาและสาธิตตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นพลังงานลมแสงอาทิตย์ชีวมวลและอื่นๆครับเพื่อให้มีการผลิต
และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคเศรษฐกิจและสังคมครับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี2532ทำให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังประชาชนได้บริโภคมากยิ่งขึ้นถึงตอนนี้นะครับการใช้กระแสไฟฟ้าทางเลือกก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาเป็นพลังงานหลักได้แต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะถูกต่อยอดจนพัฒนาไปสู่ความสำเร็จและสามารถที่ทดแทนพลังงานหลักได้เพิ่มมากขึ้นครับเรามาทำความเข้าใจกับเขานิดนึงนะครับก็คือไอ้ตัวโค้งๆนี่มันคืออะไรยังไงครับตัวโค้งๆนี่เรียกว่าตัวพาบริกทรับพาบริกทรับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่สะท้อนแสงแดดเข้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ในตัวรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด้านในก็จะมีน้ำอยู่เราจะทำน้ำเพื่อเป็นไอ้น้ำเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนเทอร์ไบน์ครับก็คือพูดง่ายคือไอ้แผ่นโค้งๆก็คือรับแสงมาแล้วก็รวมแสงให้เข้ามาโดนหลอดตรงกลางที่มีท่ออยู่ใช่ครับผมอ๋อนะครับแล้วน้ำมันก็จะเดือดเลยใช่ไหมฮะใช่ผมเป็นไอ้น้ำเลยหลังจากนั้นเราจะส่งไปไหนครับมาที่ยังท่อนี้แล้วไปที่อาคารเทอร์ไบน์อ๋อก็คือตามท่อนี้หมดเลยใช่ครับผมอ๋ออย่างนี้คือในนี้ก็จะมีน้ำใช่เป็นไอ้น้ำเลยครับผมน้ำที่ใช้เนี่ยครับมันเป็นน้ำอะไรยังไงต้องเป็นเคมีหรืออะไรยังไงไหมคือน้ำที่นี่คือเป็นน้ำบริสุทธิ์เราจะเอาน้ำจากน้ำฝนเราจะมีบ่อน้ำของเราแล้วเรามาทำเป็นน้ำประปาจนกระทั่งเรามาทำเป็นน้ำดีไอแล้วเราก็ฟีดเข้าโซลาร์ฟิลในโซลาร์ฟิลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2โซนอย่างแรกคือ PV heat อันที่2คือ super heat super heat เนี่ยเพื่อทำความร้อนได้330องศาเราไปปั่นเทอร์ไบน์แล้วน้ำที่ใช้อย่างเงี้ยครับมันหมดไปไหมฮะหรือว่ามันเป็นไอ้น้ำแล้วก็ร่วงลงมาใหม่ใช่ครับผมพอเป็นไอ้น้ำเสร็จปุ๊บปั่นเทอร์ไบน์แล้วก็ควบแน่นกลับมาแล้วเราก็มาที่โซลาร์ฟิลเหมือนเดิมทุกอย่างจะเป็นโค้ดลูปครับผมจะวนไปวนมาคือน้ำก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับผมระเหยไปเป็นไอ้น้ำแล้วก็กลับมาที่เดิมใช่ครับผมก็เอามาทำให้เดือดใหม่ใช่แล้วครับแบบนี้เองครับตอนนี้เข้ามาดูในส่วนของคาร์เทอร์ไบน์เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เหรอครับเทอร์ไบน์ที่พูดถึงใช่ครับผมและจุดนี้เรียกว่าอาคารเทอร์ไบน์ครับผมก็คือท่อเงินนี่คือน้ำร้อนที่เราเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วเข้ามาที่เทอร์ไบน์แล้วก็เหมือนเป็นใบพัดใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วคอยปั่นใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมพระเอกของเราที่จะคอยปั่นแล้วก็ได้กระแสไฟฟ้าออกมาการทำงานของเทอร์ไบน์คือรับไอ้น้ำมาไอ้น้ำหลังจากนั้นก็มีการปั่นตัวเทอร์ไบน์เนี่ยแล้วก็ส่งกำลังไปที่ตัวเจเนอเรเตอร์จากนั้นตัวเจเนอเรเตอร์ก็ส่งกระแสไฟออกมาก็คือปั่นเพื่อให้เกิดไฟฟ้าใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นน้ำที่เราใช้น้ำร้อนที่ปั่นแล้วใช่ครับผมไปที่ไหนต่อครับก็จะถูกการควบแน่นไปที่ตัวคอนดิเซอร์ควบแน่นแล้วเราก็เอาน้ำตัวนี้กลับมาใช้เหมือนเดิมจากไอ้น้ำก็จะควบแน่นแล้วก็กลายเป็นน้ำกลายเป็นหยดน้ำลงมาใช่ครับผมแล้วก็ส่งกลับเข้าไปเอาไปเพิ่มอุณหภูมิอีกรอบนึงใช่ครับผมการทำงานของเจ้าเครื่องนี้จะมีหลักการทำงานดังนี้ครับแผงพาราโบลิกจะหมุนรับแสงจากดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ
แล้วก็จะส่งไอน้ำที่ระเหยที่ผลิตได้ไปยังเครื่องเทอร์ไบน์หรือเครื่องควบแน่นจากนั้นนะครับก็จะส่งกำลังไปยังเจเนเรเตอร์เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าระบบจะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าค่าความเข้มข้นของแสงแดดจะลดน้อยลงจนไม่สามารถผลิตไอน้ำได้ครับบริษัทไทยโซล่าเอเนอร์จีจำกัดมหาชนได้สร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกยังคงมีต้นทุนสูงขณะที่ความต้องการใช้พลังงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันครับประเทศไทยของเรานะครับจึงยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานการวางแผนระยะยาวทางด้านพลังงานของรัฐจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยังไงก็ตามนะครับปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนเริ่มต้นพึ่งพาตนเองโดยหันมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และทั้งหมดนี้นะครับนับเป็นหนทางที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนครับประเทศไทยของเรานะครับยังต้องเผชิญกับการหาพลังงานทดแทนมาใช้อยู่แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยซึ่งก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้ที่เรานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับจะจุดประกายแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถที่ไปต่อยอดในเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบของท่านผู้ชมเพราะว่าอนาคตยังมีพลังงานอยู่ครับ